สวัสดีครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปนั่งดูเพื่อนของผมเนี่ยหัดเล่น War Thunder มานะครับแล้วเพื่อนของผมเนี่ยก็ได้ไปหัดเล่นเครื่องบินในโหมด Air Arcade ผลที่ได้ก็คือเพื่อนของผมเนี่ยยิงศัตรูแทบไม่โดนเลยแม้ว่าในโหมด Air Arcade เนี่ยจะมีเป้าชวนเล็งให้แล้วก็ตามมันทำให้ผมคิดได้ว่าตอนที่ผมหัดเล่น ARB ใหม่ๆเนี่ยผมก็ยิงไม่โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์เทคนิควิธีการเล็งเป้าแบบพื้นฐานให้แล้วกันนะเพื่อที่ผู้เล่นใหม่หรือคนที่กำลังคิดจะเล่นเครื่องบินเนี่ยได้มีโอกาสไปสนุกกับเกม War Thunder นะครับไม่ได้กลายเป็นเป้าซ้อมยิงให้ผู้เล่นเก่าเพียงฝ่ายเดียวโดยอย่างแรกนะครับผมก็คงต้องพาเพื่อนๆเนี่ยไปทำความรู้จักกับการตั้งค่าปืนพื้นฐานกันก่อนนั่นก็คือการ targeting distance กับ vertical targeting นะครับส่วนการ targeting distance เนี่ยก็คือการปรับระยะโฟกัสของปืนในแนวราบเพื่อให้กระสุนเกาะกันเป็นกลุ่มนะครับทำให้มีโอกาสโดนเป้าหมายเนี่ยได้ง่ายขึ้นและสำหรับ vertical targeting เนี่ยจะเป็นการปรับมุมเงยของปืนให้กระสุนตกลงตรงระยะโฟกัสนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้เปิดนะเพราะเปิดแล้วมันจะทำให้เราเล็งยากนะครับเพราะเวลาที่เรายิงใกล้ระยะโฟกัสเกินไปเนี่ยกระสุนมันจะลอยข้ามหัวนะครับและสำหรับระยะโฟกัสนะครับผมก็แนะนำว่าให้ตั้งไปที่ระยะ800ไปเลยนะครับเพื่อที่ปืนจะได้มีระยะโฟกัสแคบๆนะครับแล้วก็จะทำให้เรายิงเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลเนี่ยได้ง่ายขึ้นและสำหรับวิธีการเล็งเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยดูทิศทางจากลำตัวเครื่องบินที่กำลังบินไปนะครับแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆก็ได้ตำแหน่งคร่าวๆที่ควรจะเล็งแล้วนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับเวลาที่เราบินตามคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะมองทิศทางที่ศัตรูกำลังบินไปเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็ให้เราสังเกตจากเส้นกระสุนแทนนะครับและสำหรับใครที่ชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปุ๊บปิ๊กเอาไว้หน่อยนะครับวันนี้ปุ๊บปิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโชคดีสุขรีแปรหัวทุกคนนะครับบ๊ายบายEven when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.